ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมพาไปดูพนักงานโชว์รูมรถในจังหวัดชลบุรีนะคะที่ก็ได้สละเงินกันคนละเล็กละน้อยนะคะนำไปซื้อของมาทำกับข้าวนะคะโอ้โหทั้งกะเพราทั้งทอดไข่แล้วก็น้ำดื่มค่ะส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตแบบนี้ด้วยค่ะที่บริเวณริมถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโชว์รูมรถพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะพนักงานของโชว์รูมก็ต่างกำลังขมักเขม้นนะคะผัดกระเพราไก่ทอดไข่เพื่อใส่กล่องแล้วก็เตรียมนำน้ำดื่มนะคะนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะก็ทำให้ขาดแคลนในเรื่องของอาหารการกินค่ะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากนะคะที่ได้ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาต่อแถวรับแจกข้าวกล่องโดยมีการคุมเข้มตามมาตรการนะคะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะนายธุรนันท์ชัยชนะตัวแทนพนักงานก็ได้กล่าวว่าจากการติดตามข่าวก็ทราบว่าขณะนี้นะคะประชาชนได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของอาหารการกินอย่างหนักเลยพนักงานจึงปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็เห็นว่าเราควรจะสละเงินการคนละเล็กละน้อยค่ะเพื่อไปซื้ออุปกรณ์การทำอาหารแล้วก็น้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็มีกระเพราไก่ไข่ทอดรวมทั้งน้ำดื่มค่ะประมาณ400ชุดเลยนะคะเพื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนก็จะได้มีอาหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมื้อค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มจิตอาสานะคะที่น่าชื่นชมมากๆเลยแล้วค่ะซึ่งหลายคนที่ได้รับแจกนะคะก็ได้ขอบคุณในน้ำใจที่ช่วยเหลือในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่เคยทิ้งกันเลยในยามวิกฤตเช่นนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะน่าชื่นชมนะคะในเรื่องของน้ำใจคนไทยค่ะยังเดินหน้าออกมาหลั่งไหลนะคะช่วยเหลือสังคมกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะใช่แล้วค่ะทุกเช้าคุณน้ำก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ